มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยืนยันพบโอมิครอน BA.2.75 รายแรกในประเทศไทยเผยที่มา20กรกฎาคม2565นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะกล่าวถึงกรณีที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยโควิดติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 เป็นรายแรกในประเทศไทยนะคะบอกว่าจากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังพบว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นชายอายุ53ปีชาวอำเภอเมืองตรังนะคะโดยมีอาชีพเป็นนักธุรกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้รับเชื้อมาจากแถวๆป่าตองจังหวัดภูเก็ตในงานชุมนุมแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวต่างชาติหลากหลายมาร่วมด้วยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่27มิถุนายนหลังจากมีอาการไอเจ็บคอแล้วก็สงสัยว่าจะติดโควิดจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังค่ะและตรวจเจอ RT-PCR เพื่อนำผลไปเคลมต่อประกันปรากฏว่าผลเป็นบวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามล่าสุดชายรายนี้หายจากอาการโควิดแล้วนะคะนับตั้งแต่เมื่อปลายมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนบุคคลรอบข้างก็ไม่พบว่ามีผู้ใดเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มเนื่องจากชายรายนี้ได้ระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีนับตั้งแต่กลับมาจากภูเก็ตค่ะจนกระทั่งรู้ตัวเองว่าป่วยดังนั้นในส่วนของจังหวัดตรังจึงไม่น่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกค่ะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดอื่นนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไปร่วมงานชุมนุมที่จังหวัดภูเก็ตกรณีเดียวกันกับชายในจังหวัดตรังรายนี้นะคะจำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจ RT-PCR โดยเร็วเนื่องจากถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งเร่งรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพราะว่าขนาดผู้ป่วยในจังหวัดตรังจะฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดถึง3เข็มแล้วก็ตามก็ยังคงติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ได้อีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ